สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EEC Academy Podcast สถานีที่เต็มไปด้วยความรู้และ innovation วิศวกรรมงานระบบโอเคคราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับแบคทีเรียนะครับในตำราของเอชเล่ก็จะบอกเอาไว้เหมือนกันนะฮะเขาจะบอกว่าตัวแบคทีเรียเนี่ยการติดเชื้อของมันอ่ะโชคดีอยู่นิดนึงว่าแบคทีเรียน่ะมักจะมีอนุภาคที่มีขนาดใหญ่นะครับโดยปกติแบคทีเรียจะมีตั้งแต่ 0.5 จนถึง 10 ไมครอนขึ้นไปถ้าเป็น 0.5 แล้วมองมันค่อนข้างเล็กนะแต่พอเป็นแบคทีเรียที่มีขนาดเล็กเนี่ยธรรมชาติของมันอ่ะเป็นข้อดีของเราคือมันจะไม่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองมันมักจะปนมากับฝุ่นก็คือพวกพาร์ติเคิลแขวนลอยที่อยู่ในพื้นที่คือพอมันปนมากับฝุ่นปั๊บอ่ะตัวมันเองจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนมาติดเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยการใช้ฟิลเตอร์ระบบกรองอากาศจะสามารถที่จะป้องกันจัดการเกี่ยวกับการติดเชื้อทางอากาศจากแบคทีเรียได้ค่อนข้างดีถึง 99.9% ละถ้าเราใช้เมอร์14แต่ถ้าเราใช้เฮปปาฟิลเตอร์ก็จัดการได้ถึง 99.997 เลยขนาดนั้นเลยนะคือมีโอกาสเสี่ยงน้อยมากถ้าเราใช้ระบบกรองอากาศที่ดีนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าคือเขาบอกว่าธรรมชาติของมันเนี่ยมันมักจะโคโลนีฟอร์มิ่งไปกับพาร์ติเคิลขนาดใหญ่แล้วก็ตัวมันก็จะใหญ่มากกว่า1ไมครอนเสมอเพราะฉะนั้นการใช้ฟิลเตอร์ขนาดเมอร์14เนี่ยก็จัดการได้หมดเกลี้ยงเลยนะครับต่อไปที่ตัวใหญ่เหมือนกันคือโมผมพูดถึงโมก่อนแล้วกันคือเชื้อรานะครับเชื้อราวงจรชีวิตมันเป็นแบบนี้เนาะต้องอาศัยฝุ่นอาศัยความชื้นสัมผัสที่เราบอกไปนะครับนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราคุมฝุ่นได้โดยอะไรครับใช้ฟิลเตอร์ที่ดีการหมุนเวียนอากาศที่ดีหรือแม้แต่การเติมอากาศบริสุทธิ์ที่ดีจะจัดการฝุ่นได้แล้วก็การคุมไวเจอร์คือการคุมความชื้นคือการใช้ระบบอากาศเนี่ยคอนโทรลอย่างแม่นยำในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ RH ความชื้นสัมผัสก็จะป้องกันการเจริญเติบโตการแพร่เชื้อของราได้ค่อนข้างดีนะครับเชื้อราถึงแม้เราจะจัดการได้ค่อนข้างง่ายในระบบแอร์เนี่ยเนื่องจากตัวมันใหญ่แล้วมันก็คุมค่อนข้างง่ายแต่ว่าปัญหาของมันคือถ้ามันโจมตีผู้ป่วยเนี่ยมันโจมตีได้ถึงตายนะครับอย่างเนี้ยเอกสารจะบอกไว้ว่าเชื้อราเนี่ยจะค่อนข้างเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่เป็นลูคีเมียกับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูกหรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำเชื้อราเนี่ยจะโจมตีได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างเช่นข่าวสมัยก่อนที่มีดาราขับรถตกน้ำแล้วก็เข้าไปแล้วก็โดนเชื้อราโจมตีเนี่ยก็จะเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นผู้ป่วยโคม่าก็คือเป็นผู้ป่วยที่อิมมูโนคอมโพรไมซ์นะครับภูมิต้านทานต่ำก็จะติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายอันสุดท้ายคือไวรัสเราจะพูดกันเยอะหน่อยก็จะมีพวกไวรัสก็คือพวกอิสุกอิสัยพวกชิคเก้นพ็อกนะฮะโรคในปัจจุบันหรือหัดเยอรมันหรืออย่างพวกซาพวกเมอร์หรืออย่างโควิด19ในปัจจุบันเองนะครับไวรัสเนี่ยตัวมันจะค่อนข้างเล็กนะครับก็จะประมาณตั้งแต่ 0.02 ไมครอนจนถึงประมาณ 0.3 ไมครอนเล็กมากทีเดียว 0.3 ไมครอนเนี่ยยิ่งกว่า PM 2.5 อีกขนาด PM 2.5 ที่เรียกว่าเล็กแล้วที่เรามองไม่ค่อยเห็นด้วยสายตาแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันเล็กกว่านั้นคือตั้งแต่ 0.3 ไมครอนเนี่ยลงมาเลยเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสเห็นไวรัสที่ปะปนไปกับละอองฝุ่นแขวนลอยในอากาศได้แน่นอนนะครับในมาตรฐานเขาจะบอกว่าในเรื่องของไวรัสเนี่ยยังไม่มีกลไกที่จะจัดการได้ 100% เต็มมีเพียงแค่ว่าใช้ HEPA ฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงสุดที่กรองได้ถึง 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.997% เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วในการที่จะจัดการกับไวรัสก็คือให้ HEPA กรองก่อนและใช้ UV เนี่ยฆ่าเชื้อตามแต่จะเห็นว่าคือเขาจะบอกว่าไอ้ UV เนี่ยเป็นตัวซัพพลิเมนต์นะฮะไม่ได้เป็นตัวหลักตัวหลักยังไงก็ต้องมี HEPA ฟิลเตอร์ในการจัดการกับไวรัสคือตัวที่เป็น majority ในการจัดการก็คือ HEPA ฟิลเตอร์นะครับส่วนเราจะพ่วงด้วย UVC หรืออะไรต่างๆที่เป็นระบบเสริมพ่วงเข้าไปได้ถือว่าเป็นซัพพลีเมนต์นะครับและอีกอันนึงก็คือเนื่องจากไวรัสเนี่ยตัวมันค่อนข้างเล็กถึงแม้ว่าจะมีการจัดการด้วย HEPA ฟิลเตอร์แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่ได้อยู่ในอีกระดับนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าคนๆไหนมีการแพร่เชื้อแบบไวรัสหรือป่วยแบบป่วยด้วยเชื้อโรคไวรัสเนี่ยการใช้ไอโซเลชันรูมคือห้องคัดแยกมีความสำคัญมากและถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีความรุนแรงยิ่งยวดในเรื่องของการแพร่เชื้อทางอากาศไอโซเลชันบวกแอนตี้รูมยิ่งมีความสำคัญในการที่จะนำมาใช้นะครับแล้วก็พูดถึงการคุม
pressure relationship คือความคุมแรงดันระหว่างพื้นที่เนี่ยจะเป็นกลไกในการจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีในการที่จะแพร่กระจายแอร์บอนตะกี้เราพูดถึงว่าเชื้อโรคแต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ต่างกันยังไงบ้างทีนี้เรามาดูกลไกของปรับอากาศแล้วกันว่าในเรื่องของระบบปรับอากาศเนี่ยจะมาช่วยเหลือบรรเทาตรงนี้ได้ยังไงอันแรกคือการเติมอากาศบริสุทธิ์ outdoor air ventilation จะเห็นว่าเขาเขียนชัดนะครับว่า outdoor air ventilation ไม่ใช่ ventilation ที่ประเภทเราแค่เอาพัดลมดูดอากาศออกแล้วให้อากาศรั่วไหลเข้ามาเองตามมีตามเกิดที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่สามารถทำให้มันสะอาดได้ที่มันรั่วเข้ามาเขาใช้คำว่า outdoor air ventilation นะครับเพราะฉะนั้น outdoor air ตัวเนี้ยความหมายทางที่เราคุ้นเคยกันคือตัว fed air unit แหละก็คือตัวเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในพื้นที่ที่ต้องการผ่านตัวการกรองมันเรียบร้อยแล้วนะครับกรองอย่างสะอาดแล้วเพราะเราต้องการที่จะ dilute ละอองแขวนลอยภายในพื้นที่ที่มีเชื้อโรคใช่ไหมถ้าเราจะเอามาเจือจางมันเราก็ต้องเอาอากาศที่มีความสะอาดของมันอะมาเจือจางมันไม่มีใครเอาน้ำสกปรกไปเจือจางน้ำสกปรกด้วยกันเองต้องเอาน้ำสะอาดไปเจือจางน้ำสกปรกนะฮะมันถึงจะใช้งานได้นะครับอันที่สองก็คืออุณหภูมิและความชื้นนะครับอันนี้ที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลเราเองเนี่ยไม่ได้แค่ทำให้เย็นอย่างเดียวนะเราต้องคุมความชื้นได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับเพราะว่าการคุมความชื้นเนี่ยเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการที่จะไม่ให้เชื้อโรคภายในพื้นที่เนี่ยเจริญเติบโตหรือแพร่กระจายได้ค่อนข้างง่ายจากตลาดที่ผมเคยพูดไปเมื่อตอนต้นแล้วแนบไว้ให้ณที่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นความชื้นที่ดีที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมก็คือ50ไม่เกิน55หรือจะหย่อนลงไปเหลือสัก 45% RH ก็ยังได้ไม่เกิน55ดีอย่างเลวร้ายสุดไม่เกิน 60% RH นะครับถ้าเราคุม environment ภายในห้องได้เนี่ยก็จะช่วยในการแพร่กระจายได้ค่อนข้างดีอันนี้พอเราพูดถึงอากาศบริสุทธิ์ที่มาเติมเราพูดถึงการคุมความชื้นผมก็อยากเน้นเรื่องนี้นิดนึงเนื่องจากไอ้เกี่ยวกับระบบการเติมอากาศบริสุทธิ์โดยทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้แบบแรกนะครับก็คือมีห้องเครื่อง ASU นะห้องเครื่องปรับอากาศแล้วก็เจาะช่องกริลให้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยเข้ามาภายในห้องดูดเข้าไปในเครื่องแล้วก็ผสมกันกับอากาศที่เย็นของ ASU แล้วก็จ่ายในห้องนะครับอันนี้คือแบบที่1ที่เราคุ้นเคยกันภายในอาคารต่างๆแบบที่2ทำให้ดีขึ้นหน่อยเอาช่องอากาศบริสุทธิ์ที่เจาะเอาไว้ในห้องเครื่องปรับอากาศเนี่ยเดินท่อลมเข้าไปในแชมเบอร์ของเครื่องปรับอากาศเลยนะฮะเพราะว่าป้องกันการปนเปื้อนของภายในห้องที่อาจจะไม่สะอาดคือเดินท่อลมเป็นระบบปิดเข้ามาในแชมเบอร์ไปในพีนัมของระบบปรับอากาศเลยอันนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยอันสุดท้ายดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือมีพัดลม fresh air เนี่ย force draft เข้าไปในเครื่อง ASU แต่ละห้องเลยอันนี้เราจะควบคุมปริมาณลมได้ค่อนข้างง่ายอย่างแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยควบคุมปริมาณลมของ fresh air ให้ตรงตามมาตรฐานเนี่ยได้ค่อนข้างยากอาศัยการ commissioning มือฉกาจมากทั้งความเป็น air tight ของห้องถ้าห้องรั่วนิดนึงก็ commissioningไม่มีทางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยจะค่อนข้างมีความไม่แน่นอนในการคอนโทรลปริมาณลมอากาศบริสุทธิ์ที่เราเอาเข้ามาจ่ายภายในพื้นที่ว่าจะได้ตามมาตรฐานหรือน้อยกว่ามาตรฐานคอนโทรลได้ยากอันนี้จะคอนโทรลได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับแต่ทั้ง3รูปแบบเนี้ยจากประสบการณ์ผมที่ผมเจอกับงานในประเทศไทยมาเนี่ยมักจะประสบปัญหาในบางฤดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนนะครับแต่ฤดูฝนเนี่ยอากาศที่เข้ามาเนี่ยจะมีความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงมากนะครับพอมันสูงมากปั๊บเนี่ยถ้าเครื่องปรับอากาศเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนเดนซ์น้ำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเครื่องปรับอากาศเองเนี่ยเรามักจะใช้เครื่องปรับอากาศที่รองรับในช่วงหน้าร้อนได้เพราะฉะนั้นพอเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่รองรับในช่วงหน้าร้อนได้เนี่ยเครื่องปรับอากาศตัวเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่พอมันมีขนาดใหญ่ปั๊บในช่วงหน้าฝนที่อากาศไม่ได้ร้อนมากเนี่ยมันจะทำงานที่ partial load การทำงานของระบบปรับอากาศที่ทำงานที่ part load เนี่ยจะทำให้ความสามารถในการจัดการความชื้นของมันเนี่ยต่ำลงโดย characteristic โดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันทำงาน partial load ที่น้อยกว่า 50% ของ capacity มันจะไม่สามารถ condense น้ำหรือจัดการความชื้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อแอร์มา10ตันแล้วเกิดมันเดินเครื่องอยู่แค่5ตันหรือต่ำกว่า5ตันเนี่ยเครื่องแอร์ตัวนี้จะไม่สามารถจัดการเรื่องของความชื้นภายในพื้นที่ได้เลยมันเลยมีปัญหาว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะเกิดเชื้อราได้ค่อนข้างง่าย
หรือแม้แต่การที่เรากำหนดขนาดเครื่องแอร์ใหญ่โอเวอร์ไซส์เกินไปก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเจเนเรตเชื้อราเกิดขึ้นได้ในทุกฤดูอันนี้ผมไปถ่ายมาจากออฟฟิศหนึ่งเขาเกิดเชื้อราแบบเนี้ยทุกวันเลยนะครับเห็นเป็นตัวเป็นๆอยู่ตามผิวเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าผิวเฟอร์นิเจอร์พวกเนี้ยจะเป็นผิวที่เป็นรูพุ่นที่มันเก็บฝุ่นพอมันเก็บทั้งฝุ่นสะสมทั้งความชื้นง่ายเชื้อราก็เลยโตง่ายนะครับลามเข้าไปถึงเก๊ะนะครับอันนี้มันเกิดจากว่าเนื่องจากชั้นๆเนี้ยมันเป็นชั้นห้องประชุมซึ่งในแง่ของชั้นห้องประชุมเองเนี่ยบางทีคนที่กำหนดขนาดเครื่องแอร์เนี่ยจะกำหนดไว้เผื่อโหลดพวกโปรเจคเตอร์พวกคอมพิวเตอร์พวกโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะถ้าถึงเวลาจริงเนี่ยอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นทำให้ตัวเครื่องแอร์เนี่ยเดินอยู่ที่ประมาณ 50% เพราะฉะนั้นเครื่องแอร์ตัวเนี้ยผมไปดูที่ถาดเดนของตัวเครื่องแอร์เนี่ยไม่มีน้ำออกมาเลยคือเป็นถาดเดนที่แห้งมากแสดงว่าแอร์ตัวเนี้ยไม่สามารถจัดการความชื้นได้นะครับดูจากตัววาล์วตัวคอนโทรลวาล์วเนี่ยเปิดน้ำเข้าอยู่แค่ประมาณ 40% เองมันบ่งบอกได้ว่ามันไม่สามารถจัดการความชื้นภายในห้องได้ความชื้นก็เลยสูงเกินกว่า 70 นะครับเชื้อราก็เลยขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับลักษณะภูมิประเทศแบบประเทศไทยที่เป็นร้อนชื้นคือการที่เอาเฟชแอร์เนี่ยเข้ามาจ่ายให้พื้นที่โดยตรงหรือจะจ่ายผ่านตัวพรีเมียมบล็อกของ AU ก็ตามแต่ว่าเฟชแอร์ที่เอาเข้ามาเนี่ยผ่านการบำบัดแล้วคือผ่านการกรองที่ดีแล้วผ่านคูลิ่งคอยล์ที่จะรีดความร้อนแล้วก็รีดความชื้นออกจากอากาศที่เราเอาเข้ามาเติมแล้วแล้วก็จะจ่ายแต่อากาศที่เย็นสะอาดและแห้งเข้าไปในพื้นที่ของเราก็จะสามารถที่จะควบคุมความชื้นได้ค่อนข้างง่ายเพราะโดยบริบทของมันแล้วเนี่ยภายในพื้นที่เนี่ยภายในพื้นที่เราเนี่ยไม่มีตัวเจเนเรตความชื้นมากๆในตัวมันเองเช่นสระว่ายน้ำหรือพออยู่ในพื้นที่เนี่ยตัวมันเองเนี่ยแทบจะมีความชื้นที่ไม่ค่อยเยอะนักก็มีความชื้นเกิดจากคนเท่านั้นเองซึ่งไม่ค่อยเยอะเพราะนั้นความชื้นโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากอากาศเฟสแอร์จากภายนอกอาคารนี่แหละที่มาเติมเพราะฉะนั้นถ้าเราบำบัดตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยภายในพื้นที่เนี่ยจะสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของความชื้นได้อย่างง่ายเลยนะครับนี้ก็เป็นระบบเฟสแอร์ยูนิตแบบหนึ่งที่ทางผมนิยมใช้บ่อยคือเป็นระบบ OAU ที่พ่วงไปด้วยฮีทไพป์นี่คือตัวฮีทไพป์เนี่ยจะมีคุณสมบัติเรื่องหนึ่งคือมันจะเป็นตัว P-Cool แล้วก็ Reheat ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับ P-Cool ก็หมายคือตัวฮีทไพป์เนี่ยมันจะมีคอยอยู่2ด้านนะด้านนี้กับอีกด้านนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยและในคอยเนี่ยจะมีน้ำยาอยู่เหลวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอากาศร้อนจากภายนอกที่เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่อากาศร้อนชื้นพอผ่านตัวคอยที่เป็นน้ำยาเหลวเนี่ยน้ำยาเหลวเนี่ยจะเก็บความร้อนของอากาศเนี่ยผ่านตัวมันทำให้ตัวมันจากของเหลวกลายเป็นไอนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่ผ่านตัวเนี่ยจะเย็นลงนะครับแล้วก็ผ่านตัวคูลิ่งคอยของ OAU เราแล้วก็พอจะออกมาเนี่ยจะถูกรีฮีทอีกทีนึงเพราะว่าตัวฮีทไปเนี่ยพอมันระเหยแล้วปั๊บเนี่ยมันจะไปส่งผ่านความร้อนอีกด้านนึงก่อนที่จะออกจากตัวเครื่องแอร์เพื่อที่จะรีฮีทขึ้นมาตามที่เราออกแบบไว้นะครับพอเรารีฮีทขึ้นมาปั๊บเนี่ยอุณหภูมิที่ออกจากตัวเฟสแอร์ยูนิตเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่ยังแห้งเหมือนเดิมนะครับที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อดีคือถ้าเราไปพ่นเข้าไปในพื้นที่โดยตรงเนี่ยมันก็จะไม่รบกวนคนที่นั่งอยู่แถวนั้นมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เป็นระบบรูปแบบนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งข้อต่างๆเนี่ยก็คือเป็นทั้งอากาศเย็นและก็แห้งที่เป็นอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์ที่ดีนะครับตัวเฟสแอร์เนี่ยสามารถที่จะควบคุมปริมาณได้ง่ายนะครับจะคุมให้มันเพิ่มมากขึ้นให้มันน้อยลงตามแต่ละสถานการณ์เนี่ยสามารถทำได้หรือใช้ CO2 มาเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ยังได้นะครับแล้วก็ควบคุมความชื้นได้อย่างแม่นยำแล้วก็ป้องกันการเกิดพวกเมือกแบคทีเรียในฐานน้ำทิ้งของ ASU หรือตัวแฟนคอยที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆได้ค่อนข้างดีส่วนการเลือกใช้โปรดักต์ตัวอื่นก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นอาคารที่ไม่ซีเรียสเรื่องของการติดเชื้อก็อาจจะใช้โปรดักต์อื่นๆที่เป็นลักษณะของฮีทวิวหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้เพราะว่าอากาศครอสกันมันมีการเจอกันก็จริงหรืออาจจะไม่เจอตามแล้วแต่โปรดักต์แต่ละประเภทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอากาศที่ดีเนี่ยก็เจอกันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับ2รูปแบบนี้เพราะว่าอากาศที่เราเอามาแลกเปลี่ยนจากภายในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนอยู่
ก่อนหน้านี้แล้วหรือถ้าเราคิดว่าเราจะผ่านเฮปปาก่อนเข้ามาแลกเปลี่ยนกับตรงนี้ก็ทำได้นะครับก็สามารถใช้ได้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับแอร์ยูนิตที่ผมพูดถึงที่เราเรียกว่า DOS อันนี้เป็นภาษาทางการนะครับของ Australia เรียกว่า Dedicated Outdoor Air System หน้าตาก็ประมาณนี้แล้วก็หลายๆที่ก็อาจจะมีการใช้ Fed Air Unit เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ไลท์เลยนะครับเป็น DOS ที่อยู่บนหลังคาจ่ายผ่านชาร์ปแล้วก็กระจายเข้ามาใน AU หรือกระจายเข้ามาในพื้นที่แต่ละชั้นนะครับการทำแบบนี้ก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือดูแลง่ายทุกอย่างเนี่ยก็มาดูแลที่ชั้นดาดฟ้าเพียงพื้นที่เดียวนะครับแล้วก็สามารถเปิด24ชั่วโมง7วันได้นะครับแล้วก็การที่จะปรับเปลี่ยนขยายเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถทำจากพื้นที่ตรงนี้ได้เลยแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าการคอมมิชชั่นนิ่งค่อนข้างยากเพราะว่าการบาลานซ์ลมที่ออกจากระบบศูนย์รวมผ่านไลเซอร์กระจายเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีการเซลล์บาลานซิ่งของท่อลมที่ดีพอเนี่ยมันจะบาลานซ์ลมได้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็เป็นไดแกรมคืออันนี้เป็นไดแกรมที่ผมทำให้กับโรงพยาบาลหนึ่งนะฮะเมื่อสมัยปี2000โรงพยาบาลหนึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีชื่อเรียกผมเลยเรียกชื่อว่า Dedicated External Environment Control System นะครับจริงๆมันคือ DOS นี่แหละเป็น OAU with heat pipe นะครับแล้วก็จ่ายเข้าในแต่ละตึกเลยแต่ละพื้นที่เลยอันนี้จัดเป็นแบบไลเซอร์เนื่องจากอาคารเนี้ยมันเป็นอาคารที่ต้องเปิด24ชั่วโมง7วันอยู่แล้วผมก็เลยใช้เป็นระบบเซ็นเทอร์ไลท์นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะครับมีการแยกพื้นที่ OPD กับพื้นที่วอร์ดนะครับผมก็แยกตัว DOS เนี่ยกับวอร์ดเป็นแต่ละไลท์แต่ละไลเซอร์ตรงนี้ก็เป็นของ OPD นะครับจะเห็นว่า OPD เราไว้ที่ชั้น Mechanical Floor อยู่ตรงกลางแล้วก็จ่ายขึ้นจ่ายลงเพื่อให้เกิดการเซลล์บาลานซ์ได้ค่อนข้างง่ายอันนี้จะเหมาะกับอาคารหรือโรงพยาบาลที่เปิดทุกวันแล้วก็อย่างเช่นถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมเปิด full scale เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าจะมีการเปิดเป็น phasing เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใช้ DOS เนี่ยแยกเป็น 4x4 ก็ได้แต่ว่าพอเราแยกเป็น 4x4 ก็จะมีข้อดีในแง่ของว่าสามารถเปิดเป็น phasing ได้คือไม่ต้องเปิดทีเดียว 100% รวดนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าในแง่ของฝ่ายดูแลอาคารก็จะต้องไปเข้าไปดูแลในแต่ละสถานที่เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะจะมีตัว DOS เนี่ยเยอะแต่ถ้าเป็นเซ็นเตอร์ไลท์เนี่ยก็จะดูแลค่อนข้างง่ายเพราะมันอยู่ในศูนย์กลางนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงว่าตัว Fed Air เนี่ยที่เป็น Key Majority Factor ที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารเนี่ยใน Australia ก็จะมีบ่งบอกว่าถ้าเราจะเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคารเนี่ยก็มีการคอนโทรลว่าทิศทางของอากาศบริสุทธิ์ที่เข้ามาเนี่ยต้องไม่ปนเปื้อนอันนี้เป็นรูปภาพจริงที่ไม่ควรทำคือนี่เป็น Fed Air Unit ที่อยู่บนหลังคานะครับถ้าตรงนี้คือ Cooling Tower เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเอาสิ่งปนเปื้อนจากละอองแอโรซอลและดรอปเลทภายใน Cooling Tower เนี่ยเข้าไปในเครื่องแอร์ได้นะครับเครื่อง Fed Air เพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าไปในเครื่อง Fed Air ปั๊บเนี่ยมันกระจายเข้าไปทั่วตึกเลยเหมือนกับปัญหาโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อสมัย15ปีก่อนที่แพร่ระบาดดีโจแนเข้าไปทั่วทั้งตึกในออฟฟิศบิลดิ้งส่วนอากาศเสียที่ทิ้งจากอาคารเราเขาแนะนำว่าให้ดีเฟอร์ที่สุดคือออกที่รูฟที่หลังคาสูงจากหลังคา3เมตรในแนวดิ่งแล้วก็ให้ห่างจากผู้คนไม่น้อยกว่า8เมตรหรือห่างจากอาคารข้างเคียงห่างจากหน้าต่างไม่น้อยกว่า8เมตรเพื่อการปนเปื้อนเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาในอาคารหรือไปคอนโทรเมเนตผู้คนอันถัดไปเป็นเรื่องของฟิลเตอร์เราบอกไปแล้วว่ามีไว้เพื่อที่จะดักจับอนุภาคแขวนลอยภายในพื้นที่นะครับก็คือการลดโดสจากสมการของอินเฟคชันอันนี้เป็นชนิดของเมิร์ฟต่างๆตั้งแต่เมิร์ฟ6จนถึงเมิร์ฟ17อันนี้ก็เป็นค่าอนุภาคไซซิ่งต่างๆตั้งแต่ 0.3 จนถึง10ไมครอนนะครับจะเห็นว่าที่เราใช้กันโดยทั่วไปในงานแอร์โดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วกันจะใช้กันอยู่ที่เมิร์ฟ7ซึ่งจะคุมแค่ตั้งแต่3ไมครอนถึง10ไมครอนเนี่ยประมาณ 50-70% เองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาคารไหนที่จะใช้ในรูปแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าเราต้องอนุมานได้ว่าเปรียบเปรยได้ว่าอาคารนั้นน่ะไม่มีแหล่งแพร่เชื้อภายในอาคารเองหรืออาคารนั้นไม่มีผู้ป่วยอยู่เป็นจำนวนมากหรืออาคารนั้นน่ะไม่มีสิ่งปนเปื้อนคอนทามิเนตภายในอาคารนั้นก็จะสามารถใช้ตรงเนี้ยได้ในระดับหนึ่ง
แต่ถ้าอาคารนั้นถึงแม้จะไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่มีตัวเจเนเรตเชื้อโรคภายในอาคารเองแต่ถ้าเราต้องการดีแคลร์ให้อาคารนั้นเป็นอาคารเกรดดีก็ไม่ควรใช้เมอร์เจ็ดนะครับเพราะว่าจริงๆจากที่เรารู้เนี่ยจริงๆแค่จมูกเราเนี่ยมันก็กรองได้ตั้งแต่5ไมครอนถึง10ไมครอนอยู่แล้วแล้วแต่คาแรคเตอร์ของร่างกายของคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาคารเกรดที่ดีขึ้นหรือมีสิ่งปนเปื้อนภายในอาคารเองเนี่ยก็ควรจะใช้ที่เมิร์ฟ14เป็นเกณฑ์หลักนะครับก็คือจะดูได้ว่าเมิร์ฟ14เนี่ยจะกรองฝุ่นขนาดใหญ่3ถึง10ไมครอนได้ถึง 99% ขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝุ่นขนาดเล็ก1ไมครอนถึง3ไมครอนเนี่ยได้ถึง 90% ขึ้นไปนะครับแล้วถ้าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสูงเช่นเป็นพื้นที่ห้องคัดแยกผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่เป็นแอร์บอร์นก็อาจใช้ถึงกับที่เป็น HEPA เลยคือ MERV 17จะสามารถกรองอนุภาค 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.997% นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้อันนี้ผมมีมาร์คเอาไว้ให้ด้วยว่าถ้าคุณคิดว่าพื้นที่เราพื้นที่นั้นๆน่ะต้องการคุม Airborne หรือต้องการคุม PM 2.5 ภายในพื้นที่ต้องใช้ตั้งแต่ MERV 14ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้ดูนะจะเห็นว่าในพื้นที่ต่างๆก็จะมีการดีแคลร์การใช้ระบบกรองอากาศที่อาจจะแค่ MERV 7 MERV 7บวก HEPA หรือ MERV 7บวก MERV 14หรือ MERV 7เพียงอย่างเดียวก็คือพื้นที่ทั่วไปนั่นแหละอย่าง Administration Area เราถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทางเจ้าที่โรงพยาบาลที่บุคคลแข็งแรงมาทำงานในออฟฟิศก็ใช้แค่ MERV 7ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพื้นที่ของเจ้าหน้าที่อาคารภายในพื้นที่นั้นเกิดไปอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องดูวิธีการอีกทีนึงอันนี้ผมต้องการให้เห็นว่าความสำคัญที่เราต้องมากรองอนุภาคขนาดเล็ก10ไมครอนที่ใหญ่ 2.5 ไมครอนหรือ1ไมครอนเนี่ยเรากรองเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างในกราฟเนี้ยอย่างในภาพเนี้ยจะบ่งบอกว่าถ้าเป็น10ไมครอนเนี่ยมันก็จะไปติดที่ประมาณลมหายใจส่วนบนนั่นแหละก็คืออาการที่เราเจอทั่วไปก็คือเจ็บคอถ้าเกิดไอสิ่งที่มันเข้าไปในร่างกายเรามันติดเชื้อก็ทำให้เราเจ็บคอก็กินยาแก้เสพอะไรต่างๆแต่ถ้ามันเล็กขนาด 2.5 ไมครอนหรือเรียกว่า PM 2.5 อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเข้าไปในทางเดินหายใจส่วนก่อนเข้าไปสู่ปอดนะครับแต่ถ้ามันเล็กถึงขนาด1ไมครอนเนี่ยก็จะสามารถแพร่กระจายสู่ระบบเลือดได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความสำคัญของพื้นที่ที่มีสิ่งปนเปื้อนขนาดตั้งแต่ 2.5 ไมครอนลงมาเนี่ยมีความสำคัญในการใช้ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูงเนี่ยเพื่อป้องกันการติดเชื้อของคนในอาคารเนี่ยได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เราพูดเรื่องการคุมอุณหภูมิคุมความชื้นไปแล้วเรื่องของการเติมอากาศบริสุทธิ์เรื่องของการใช้ฟิลเตอร์นะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของ air movement air movement เนี่ยมีอยู่2ในยะในยะแรกเราพูดถึง air movement ที่ทำโดย differential pressure ก่อนคือแรงดันที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่นะครับคือสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอย่างเช่นพวกพื้นที่ห้องผู้ป่วยคัดแยกหรือผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อทางอากาศได้เนี่ยเขาจะให้อยู่ในห้องที่มีการควบคุมแรงดันนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้แรงดันภายในห้องนั้นเป็นลบเป็นเนกาทีฟเพื่อให้อากาศปนเปื้อนที่ออกจากการหายใจการจามของผู้ป่วยเนี่ยไม่ไหลออกสู่พื้นที่ข้างเคียงนะครับอันนี้ก็จะคุมด้วย pressure relationship เพราะฉะนั้นขณะที่เราปิดประตูอยู่ห้องนี้ปิดสนิทเนี่ยลมจะไม่ไหลออกจะมีแต่ลมไหลเข้ารั่วเข้ามาในพื้นที่นี้ถ้าเราคุมเป็น negative pressure นะฮะแต่ถ้าเราคุมเป็น positive pressure ก็หมายถึงว่าเราจะป้องกันพื้นที่ห้องเนี้ยไม่ให้มีอากาศจากพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยรอบๆข้างมันนะปนเปื้อนเข้ามาภายในพื้นที่นี้เพราะเราต้องการให้พื้นที่นี้สะอาดก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำเช่นผู้ป่วยที่เป็น HIV หรือผู้ป่วยอิมมูโนนะครับต่างๆนะครับก็จะป้องกันด้วยวิธีนี้แล้วก็รวมไปถึงพวกห้องเก็บศพด้วยนะฮะห้องผู้ป่วย Airborne นี้ก็เขียนเอาไว้ให้เป็น Negative Pressure โดยเฉพาะห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ป่วยถูกเปิดร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีพาร์ติเคิลขนาดเล็กที่มีเชื้อโรคตกไปในร่างกายผู้ป่วยที่ถูกเปิดอยู่เนี่ยก็จะถูกอินเฟคอย่างรุนแรงมากนะครับคราวนี้สำหรับผู้ป่วยบังเอิญมันมีอีกเคสหนึ่ง
ผู้ป่วยที่มีทั้งภูมิต้านทานต่ำด้วยเช่นเป็น HIV ด้วยแล้วก็เป็นแอร์บอนด้วยแล้วก็เป็น TB ด้วยเป็น TB คือวัณโรคนะครับถ้าผู้ป่วยคนนี้เป็นทั้งวัณโรคแพร่เชื้อได้แล้วก็เป็นทั้ง HIV ภูมิต้านทานอ่อนแอคือทั้งรับเชื้อง่ายแล้วก็แพร่เชื้อได้นะก็คือจะมีวิธีการทำ3แบบคือห้องผู้ป่วยของคนนี้ต้องอยู่ในห้องที่เป็น isolation คือห้องคัดแยกถ้าต้องมีบวกด้วย anti room คือมีเป็นห้องเป็น buffer zone อยู่ข้างหน้าห้องมันด้วยส่วน anti room อ่ะก็ทำได้หลากหลายรูปแบบจะเป็น positive ต่อทั้งห้องผู้ป่วยอยู่กับห้องข้างเคียงหรือจะเป็น negative ต่อห้องผู้ป่วยและต่อห้องข้างเคียงหรือจะเป็น positive กับห้องผู้ป่วยและเป็น negative กับห้องข้างเคียงก็ได้เดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือถ้าเราจะควบคุมทิศทางการไหลของอากาศด้วยการใช้ pressure differential คือการควบคุมแรงดันนะครับก็คือปกติเขาจะควบคุมที่ประมาณ 2.5 พาสคาลไม่เกิน8พาสคาลหรือเรียกว่า 0.01 นิ้วน้ำนะครับจนถึง 0.05 นิ้วน้ำนะครับแล้วก็ต้องมี anti room เนี่ยจะต้องถูกพิจารณาด้วยเสมอจากที่ผมบอกนะครับ anti room เนี่ยมีไว้เพื่อบล็อกคืออย่างนี้ครับคือทุกๆครั้งเนี่ยคือถึงแม้เราจะมีการคุมเพรสเชอร์คุมแรงดันภายในพื้นที่ได้แต่ทุกๆครั้งที่มีการเปิดประตูห้องนั้นออกมาเนี่ยห้องนั้นกับห้องข้างเคียงจะถูกบาลานซ์เพรสเชอร์กันเพื่อให้เป็นศูนย์พอทุกครั้งที่มีการเปิดประตูปั๊บมันจะเกิดเทอร์บูลเลนซ์เกิดขึ้นนะครับระหว่างพื้นที่ห้องที่เราคุมกับพื้นที่ข้างเคียงไอการเทอร์บูลเลนซ์นั่นแหละมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนอากาศของพื้นที่ที่เราคุมอยู่กับพื้นที่ข้างเคียงนั้นเพราะฉะนั้นไอตัวแอนตี้รูมเนี่ยมันจะเป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับที่จะปกป้องห้องที่เราคิดว่าสำคัญมากที่สุดอ่ะไม่ว่าจะการแพร่เชื้อออกหรือการไม่ให้เชื้อรั่วไหลเข้าไปเนี่ยได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการระบายอากาศนะครับการระบายอากาศเนี่ยที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือเรื่องของการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในพื้นที่เราจะพบว่ามันมีความสำคัญตามที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะว่ามันเป็นการเชื้อจางเป็นการไดลูทอนุภาคแขวนลอยที่มีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยมันจะมีผลนิดนึงกับระบบปรับอากาศบางประเภทระบบปรับอากาศที่เป็น VAV คือ Variable Air Volume System ระบบปรับอากาศที่มีการปรับเปลี่ยนปริมาณลมได้ตามภาระความร้อนที่เกิดขึ้นจริงที่เราเรียกว่า VAV เนี่ยมันจะเอฟเฟกต์กับตัว Fresh Air พอสมควรนะครับระบบ VAV เนี่ยจะเอฟเฟกต์อยู่หลายเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาใช้กับพื้นที่ที่มีความแพร่กระจายเชื้อโรคสูงเนี่ยต้องระมัดระวังหรือต้องมีข้อพิจารณาที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากระบบตัวนี้เองเนี่ยมันทำงานโดยการหลีปริมาณลมถ้าภาระความห้องภายในร้อนเนี่ยไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันหลีปริมาณลมเนี่ยบ่งบอกถึงอากาศหมุนเวียนภายในห้องเนี่ยจะลดน้อยลงตามด้วยเพราะฉะนั้นอากาศหมุนเวียนในห้องลดน้อยลงตามน่ะก็คือ air change rate ที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นพอ air change rate น้อยลงน่ะมันก็จะมีการกรองที่ฟิลเตอร์น้อยลงตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราออกแบบที่ 100% เต็มของการหมุนเวียนอากาศของห้องเนี้ยเป็นค่าหนึ่งถ้าเกิดห้องนี้เกิดการหลีพัดลมเหลือ 50% ปั๊บเนี่ย air change rate มันจะดรอปลงมาทันทีเพราะฉะนั้นแล้วนะต้องระวังว่าถ้ามันดรอปต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยก็จะทำให้การติดเชื้อเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการเติมอากาศบริสุทธิ์ถ้าเราเติมอากาศบริสุทธิ์ผ่านเครื่องปรับอากาศที่เป็น VAV เนี่ยทุกครั้งที่ระบบ VAV มันหลีเนี่ยมันก็จะดึงอากาศบริสุทธิ์ที่เราทวีตมาแล้วจากภายนอกอ่ะเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะเชื้อจางเชื้อโรคเนี่ยได้น้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เลยเตือนเอาไว้ว่าการใช้ระบบบางประเภทในการปรับอากาศให้ระมัดระวังแล้วก็ระวังความสำคัญในเรื่องของความไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อในอากาศอันนี้ก็เตือนเกี่ยวว่าตัว heat recovery สำหรับตัว fresh air เนี่ยต้องระวังการปนเปื้อนการ contaminate ด้วยอันสุดท้ายก็บ่งบอกว่าระบบปรับอากาศเราให้คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่อง life safety ด้วยอันนี้ผมยังไม่พูดถึงเลยกันเพราะว่าโดยบริบทของ life safety ของอาคารโรงพยาบาลจะเป็น defense in placeเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยสามารถอยู่ในอาคารได้ขนาดเกิดเพลิงไหม้เพราะฉะนั้น majority ที่สำคัญในการจัดการแบบนี้คือระบบปรับอากาศนะครับอั
นี้ก็เป็นมาตรฐานที่เขาระบุไว้ว่าความอุณหภูมิกับความชื้นที่เหมาะสมโรงพยาบาลค่าเป็นเท่าไหร่โดยปกติก็ประมาณ 23-25 องศาซีความชื้นก็ 45-60% RH ก็เหมาะสมนะครับอันนี้ผมทิ้งเป็นตารางเอาไว้ให้ว่าจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าในมาตรฐานโรงพยาบาลจะเขียนไว้ครบทุกข้อเลย Pressure Relationship จะเป็นบวกจะเป็นลบอากาศเข้าหรืออากาศออกนะครับเฟสแอร์ต้องเติมอย่างน้อยกี่แอร์เชนมีเขียนอากาศหมุนเวียนภายในพื้นที่ที่ต้องไปถูกกรองด้วยฟิลเตอร์ต้องมีอย่างน้อยกี่แอร์เชนมีเขียนอากาศภายในห้องจะต้องเอาไปทิ้งสู่ภายนอก 100% เต็มหรือเปล่าก็มีเขียนด้วยส่วนใหญ่ในข้อเนี่ยจะสำหรับห้องที่มีความปนเปื้อนอย่างรุนแรงเช่นห้องเก็บศพห้องพักผู้ป่วยแอร์บอนหรือผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่แพร่เชื้อทางอากาศนะครับก็จะต้องเอาอากาศภายในห้องออก 100% เต็มทิ้งสู่ภายนอกอาคารเลยอันนี้จะบ่งบอกว่ามีห้องไหนที่ไม่ควรใช้ตัวแฟนคอยที่เรียกว่ารูมยูนิตก็คือแฟนคอยขนาดเล็กไปแขวนไว้ในห้องบ้างถ้าห้องนั้นไม่เหมาะเขาจะเขียนว่า no เขียนว่าเนี่ยพวกห้องสำคัญนั่นเลยห้อง PE ห้อง Airborne ห้อง Isolation เนี่ย no ห้ามใช้แฟนคอยแขวนไว้ในห้องส่วนถ้าห้องทั่วไปห้องผู้ป่วยเขาไม่ได้ว่าอะไรก็ใช้ได้อันนี้ความชื้นเปอร์เซ็นต์ RH อันนี้คืออุณหภูมิเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตามมาตรฐานของทางการแพทย์ทั้ง CDC ทั้ง ASHRAE ทั้ง WHO เนี่ยจะบ่งบอกไว้หมดว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละห้องเนี่ยเขาต้องการค่าทางวิศวกรรมระบบปรับอากาศเท่าไหร่บ้างตามที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นแต่ละอย่างก็จะมีความสำคัญที่คนละแบบกันอันนี้ก็เอามาให้เห็นนิดนึงนะครับถ้าเป็นตำราสมัยเก่าเนี่ยห้องผ่าตัดเนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็น 100% fresh air เลยก็คือจ่าย fresh air ผ่านการทีททำความเย็นผ่านHEPAคุมความชื้นแล้วเข้ามาที่15 air change ก็คือชั่วโมงนึงอ่ะอากาศมีการเปลี่ยน15ครั้งมีการเปลี่ยนใหม่15ครั้งเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ infection สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการใช้เป็น fresh air 100% 15 air change แต่พอในยุคหลังๆมีเรื่องของประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นห้องผ่าตัดก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นใช้อากาศหมุนเวียนได้เหลือแค่15 air change แล้วก็มี fresh air ไม่น้อยกว่า3 air change แทนผมเตือนนิดนึงในมาตรฐานที่ระบุเอาไว้เนี่ยทุกค่าคือ minimum requirement ก็คือน้อยที่สุดที่เขาจะยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอในเหตุการณ์จริงในสถานที่จริงที่เราคิดว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าที่เราคิดไว้เราใช้มากกว่านี้ได้ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะโปรเทคหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยเองญาติผู้ป่วยเองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของอินฟราสตรัคเจอร์หลักๆของอาคารโรงพยาบาลถ้าจะทำให้มันดีเนี่ยก็ส่วนใหญ่โรงพยาบาลก็จะเป็น OPD อยู่ชั้นล่างเนาะแล้วก็ IPD อยู่ชั้นบนแล้วก็ระหว่าง IPD คือผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีขั้นกลางด้วยผ่าตัดกับ ICU ผู้ป่วยวิกฤตนะครับที่มีขั้นกลางตรงนี้เพราะว่าผู้ป่วยที่มารักษาตัวไปก็รักษาตรงผู้ป่วยนอกพอต้องผ่าตัดก็ขึ้นมาผ่าตัดข้างบนผ่าตัดเสร็จแล้วก็ไปพักฟื้นรอดูผลว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อหรือจะต้องทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าที่ ICU นะครับห้องผู้ป่วยวิกฤตถ้าเกิดอยู่ใน ICU จนพ้นขีดอันตรายแล้วก็จะขึ้นไปพักในผู้ป่วยในที่เรียกว่าวอร์ดจะเป็นรูปแบบนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาคารโรงพยาบาลที่ดีเนี่ย เราจะพบว่าผู้ป่วยในเนี่ยมันจะมีพวกชาร์ปงานระบบที่อยู่ในห้องพักผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าผู้ป่วยก็จะมีห้องน้ำอยู่ในแต่ละห้องเพราะฉะนั้นจะมีชาร์ปของระบบสุขาภิบาลเนี่ยทั้งท่อโสโครกท่อน้ำดีเลยเนี่ยลงมาจากอาคารผู้ป่วยในเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นพอมันลงมาปั๊บถ้ามันไปเจอกับชั้นผ่าตัดเลยหรือไปเจอกับชั้น ICU ที่มีความเข้มงวดในเรื่องของความสะอาดก็จะทำให้เราควบคุมได้ยากเพราะท่อพวกนี้มันท่อโสโครกลงมาต้องมาทรานสเฟอร์ไปในชั้นของห้องที่เราต้องการควบคุมความสะอาดอย่างรุนแรงเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากมากเพราะนั้นทางที่ดีเนี่ยควรจะมี mechanical floor หรือ intermediate floor เนี่ยขั้นกลางระหว่าง IPD กับ ICU หรือ OR เสมอนะครับเพื่อที่จะเอาท่อทั้งหมดของสมัยพาจากบอร์ดเนี่ยมารวบท่อ
แล้วก็งานระบบของ OR หรือ ICU เนี่ยไปไว้เหนือห้อง OR หรือเหนือห้อง ICU เลยนะครับข้อดีก็คือเนื่องจากห้องผ่าตัดกับห้อง ICU เนี่ยการเข้าถึงในการดูแลรักษาของฝ่ายช่างเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากก็ถ้าเราไปใช้พื้นที่เหนือของมันเนี่ยในการเข้าดูแลรักษาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าดูแลรักษาได้ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนโอเปอเรชั่นของการทำงานของแพทย์พยาบาลภายในพื้นที่นะครับนี่ครับคือ mechanical floor ที่ผมถ่ายมาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพว่าก็มีหลายอาคารที่ชอบเอา cooling tower เนี่ยไว้บนดาดฟ้าก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับแต่ว่าจากที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นเนี่ยเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงห้องเครื่อง chiller plant หรือ cooling tower ที่เป็นห้องเครื่องหลักเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าผมมีโอกาสทำผมมักจะเอาตัวห้องเครื่อง chiller plant เนี่ยออกไว้อีกอาคารนึงข้างๆอาคารโรงพยาบาลเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโดยอาคารทั่วไปที่เป็นอาคารสำนักงานบางครั้งเราเอาตัว chiller plant เนี่ยไปอยู่ที่ชั้น basement บ้าง cooling tower ไปอยู่บนชั้นหลังคาบ้างเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาเนี่ยหรือการปรับเปลี่ยนอนาคตเนี่ยมันจะทำได้ค่อนข้างยากเพราะอยู่ในอาคารหลักเพราะฉะนั้นอาคารโรงพยาบาลที่มันเปิด24ชั่วโมง7วันเนี่ยถ้าเราแยกอาคาร utility plant ออกมาต่างหากได้จากตัวอาคารโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ดีที่เราที่จะดูแลมันได้ค่อนข้างงานและสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรีโนเวทหรือเพิ่ม capacity หรืออัปเกรดของ equipment ได้ค่อนข้างง่ายนะครับนี้ก็มีอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอาคาร utility แยกออกมาเนี่ยบนหลังคาเราจะไม่มี cooling tower ละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังคาเราจะทำเป็นพื้นที่สันทนาการได้ค่อนข้างง่ายจะเป็นพื้นที่ healing สำหรับผู้ป่วยสันทนาการหรือเป็นผู้ป่วยมาพักผ่อนบนหลังคาเนี่ยก็ทำได้แบบ freestyle เลยนะครับและอีกอย่างนึงคือเวลาเราไว้ตัวเครื่อง fed air unit บนหลังคาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมี cooling tower มาปนเปื้อนเข้าไปในเฟสแอร์ยูนิตเราที่จะจ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคารหรือไม่นะครับเป็นตัวแปลนอาคารหลักเพื่อบ่งบอกว่าทุกครั้งที่เราออกแบบหรือเราก่อสร้างหรือเราคอมมิชชั่นนิ่งงานเนี่ยต้องพยายามดูทิศทางลมของเฟสแอร์ที่เข้ามาในตึกกับเอ็กซอสที่ออกจากตึกเสมอว่าอย่าให้สวนกันอย่างเช่นโครงการเนี้ยผมก็ให้เฟสแอร์มาอยู่ตรงนี้นี่นะครับเฟสแอร์เขียนFresh Air ข้างบนนี้ก็ Fresh Air อันนี้ก็เป็น Exhaust ซึ่งอยู่คนละด้านของตึกกันเพราะฉะนั้นโอกาสปนเปื้อนเนี่ยก็จะน้อยแล้วก็ระยะห่างก็เหมาะสมด้วยนะครับระยะห่างนี่ก็เป็นในแง่ของการ Exhaust ออกจะบอกว่า Exhaust ออกจะต้องห่างจากพื้นที่ข้างเคียงเท่าไหร่สูงจากหลังคาไม่น้อยกว่ากี่เมตรนะครับเพื่อป้องกันการ contaminate นะครับถ้าในพื้นที่ผังรวมเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นผังของโรงพยาบาลสมัยก่อนนะโรงพยาบาลสมัยก่อนเนี่ยมักจะแยกอาคารเนี่ยออกจากกันเป็นอาคารวอร์ดอาคาร OPD อาคารผู้ป่วยในโรคประเภทต่างๆก็จะแยกกันด้วยหรือ OR ก็จะแยกออกจากกันนะครับข้อดีของอาคารสมัยก่อนแบบนี้มันมีข้อดีคือในแต่ละอาคารเนี่ยแยกคอมพาร์ทเมนต์นิดเดียวของเขาเองนะครับพอเขาแยกเป็นคอมพาร์ทเมนต์คือพออาคารมันไอโซเลตกันเนี่ยการแพร่เชื้อที่จะติดถึงกันเนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยตัวอาคารเองและการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนชื้นน่ะการเดินหากันระหว่างอาคารผ่านสกายวอล์กผ่านอะไรต่างๆที่เป็นพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ง่ายในการเชื่อมโยงการประสานหรือโลจิสติกระหว่างภายในอาคารที่แยกออกจากกันเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนาวเกินไปแบบต่างประเทศที่ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่พอมาเป็นในสมัยใหม่ส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นบล็อกอาร์เคเต็กเจอร์คือต้องบอกว่าอย่างนี้คือไอ้บล็อกอาร์เคเต็กเจอร์เนี่ยก็คืออาคารที่เป็นอาคารขนาดใหญ่รวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดจากอาคารในตอนตกก็จะเป็นส่วนใหญ่เพราะประเทศตอนตกจะมีช่วงฤดูหนาวที่หนาวจริงๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อระหว่างอาคารการเดินจากอาคารหนึ่งไปอาคารหนึ่งเนี่ยในการใช้งานจริงอะโลจิสติกมันทำได้ค่อนข้างยากเขาก็เลยออกแบบเป็นบล็อกอาร์เคเต็กคือทุกๆอย่างเนี่ยattach อยู่ในอาคารเดียวกันเลยนะครับมันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือการใช้สเปซพื้นที่มันจะ optimize ขึ้นนะครับจะมีพื้นที่รอบๆข้างเนี่ยที่เป็นพื้นที่รอบข้างของตัวอาคารเนี่ยลดน้อยลงนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือเวลาเกิด
โรคระบาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันแพร่หากันได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเลยมีกลไกที่ต้องควบคุมอย่างชัดเจนแล้วก็ทำให้ดีตั้งแต่ออกแบบยันคอมมิชชั่นนิ่งยันโอเปเรตเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เป็นงานที่เป็นบล็อกอาร์คิเต็กนะครับก็คือว่าเนื่องจากตัวอาคารนี้เองอยู่ในเป็นอาคารโรงพยาบาลที่อยู่ในใจกลางเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอที่ดินสูงเนี่ยก็เลยกลายเป็นบล็อกที่แพ็คเข้าหากันเพื่อที่จะยูทิลไลซ์พื้นที่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อราคาหน่วยที่ดินตรงนั้นนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยข้อสำคัญคือเราควรที่จะแยกคอมพาร์ตเมนต์ของแต่ละแผนกเนี่ยด้วยทางกายภาพเนี่ยให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้ระบบแอร์ที่เป็นคนละเครื่องกันเนี่ยแยกออกจากกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนได้ค่อนข้างดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับโรงพยาบาลรามาบางพลีก็คือที่จักรีนฤบดินทร์นะครับจะเห็นว่าลักษณะของการวางผังก็คือแยกแผนกเป็นโหนด1โหนด2โหนด3โหนด4โหนด5โหนด6อันนี้เป็น utility plan และส่วนสีเขียวตรงกลางก็คือเป็นพื้นที่สัญจรส่วนกลางที่เวลาผู้ป่วยญาติผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยแล้วกระจายไปทางแผนกต่างๆเพราะฉะนั้นการทำเป็นอันนี้ผมว่ามันกึ่งๆบล็อกกึ่งๆแยกอาคารนะถ้าที่เราดูเห็นว่าแต่ละอาคารเนี่ยพื้นที่โดยรอบเนี่ยมากกว่า3ด้านจะติดกับภายนอกอาคารนะครับจะมีเพียงพื้นที่เพียงด้านเดียวที่ติดกับภายในอาคารก็คือพื้นที่ส่วนก็คือที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางสัญจรส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาแบบสมัยก่อนมาคอมไบกันผสมผสานจะว่าบล็อกก็ไม่ใช่บล็อกจะว่าเป็น separate compartment ออกจากกันเลยก็ไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นการผสมผสานที่ดีโครงการหนึ่งนะครับก็จะป้องกันการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในการที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ส่วนกลางเข้าไปในแต่ละแผนกก็จะมีอยู่แค่ประตูชุดเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นในการแพร่ระบาดเราสามารถที่จะปิดกั้นไม่ให้มันแพร่ถึงกันได้ทันทีและสามารถเข้าจากภายนอกอาคารได้ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดีนะฮะให้เห็นที่ชั้นอื่นๆด้วยนะครับส่วนพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับการทำการรักษาผู้ป่วยเช่นพื้นที่ร้านค้าศูนย์อาหารต่างๆจะเห็นว่าผมจะเอาไว้ตรงบริเวณที่ติดกับภายนอกอาคารคือจะเข้าอาคารทางด้านนี้คุณจะเข้าพื้นที่ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเข้าจากภายนอกอาคารได้โดยที่ไม่ต้องเข้าผ่านจากข้างในก็ได้เพราะถ้าเข้าผ่านข้างในเนี่ยถ้าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายนะครับศูนย์อาหารก็เหมือนกันเราสามารถเข้าจากภายนอกอาคารได้โดยตรงนะครับรวมถึงอันนี้เป็นที่เรียนของแพทย์นักศึกษาแพทย์เข้าจากภายนอกอาคารได้โดยตรงเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของ ER ก็จะอยู่ติดกับที่จอดรถซึ่งที่จอดตรงนี้นะผมทำเอาไว้รองรับสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่หรือเป็นการในเรื่องของสงครามเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้แปลงเป็นพื้นที่ทางการแพทย์ชั่วคราวได้ทันทีโดยที่ติดกับแผนก ER นะครับโดยสามารถปิดตรงนี้ได้เช่นถ้าเกิดมีการโรคระบาดใหม่เราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้รองรับโรคระบาดใหม่ได้นะครับแล้วก็ปิดประตูตรงนี้ทิ้งก็จะไม่เชื่อมถึงกันทันทีแล้วก็สามารถเข้าจากภายนอกอาคารได้แล้วก็ภายในพื้นที่นี้เราก็จะมีพวก medical gas เนี่ยเป็นไลเซอร์รองรับเอาไว้อันนี้ในเรื่องของตัวแปลนหลักของตัวอาคารสิ่งที่เราควรป้องกันอย่างหนึ่งอย่างยิ่งยวดคือประตูทางเข้าระวังคือการรั่วไหลของอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาในอาคารเราซึ่งจะทำให้พื้นที่อาคารเราเนี่ยมีความชื้นสูงเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ง่ายครับอันนี้ก็เป็นของที่โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณที่ผมบอกไปนะฮะในแต่ละสีเนี่ยคือผมจะแยกเครื่องแอร์หมดเลยเป็นห้องเออยู่แยกในแต่ละพื้นที่นะครับพื้นที่หนึ่งประมาณ 12,000 ตารางเมตรนะพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยแยกเป็นแต่ละแผนกเนี่ยออกจากการแยกเครื่องแอร์ด้วยและเครื่องแอร์ก็เป็นดับเบิลสกินเพื่อที่จะทำความสะอาดที่จะล้างง่ายแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ MERV 14นะครับเนื่องจากว่าเป็น OPD ที่มามีผู้ป่วยเข้ามารักษาเพื่อให้การคัดเพื่อให้เกิดความสะอาดภายในอากาศก็คือใช้เป็น MERV 14นะครับแล้วก็ตัวพัดลมเองเนี่ยของ AU เนี่ยเป็น Direct Drive คือขับตรงแล้วก็ใช้ VSD คุมพอใช้ VSD คุมปั๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ฟิลเตอร์เราเนี่ยเกิดอุดตันขึ้นมาในระดับหนึ่งเราสามารถที่จะเร่งVSD เนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อให้แอร์เชื้อเรทเนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานเหมือนเดิมได้ค่อนข้างง่ายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ฟิลเตอร์เนี่ยประสิทธิภาพต่ำกว่า 75% คือประสิทธิภาพของมัน 100% เต็มอ่ะเราจะใช้ที่ไม่ต่ำกว่า 75% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรจะมีตัว
differential pressure diff เนี่ยที่จะตรวจเช็คดูแล้วก็แจ้งอะลามเพื่อให้ช่างเนี่ยไปเซอร์วิสหรือเป็นการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ให้ดูภายในห้องเนาะภายในห้อง OPD เองเนี่ยก็จะมีการควบคุมการไหลของอากาศนะครับก็คือเราจะให้ภายในห้องตรวจเนี่ยเป็นบวกๆถุงพักคอยเป็นบวกห้องน้ำเป็นลบนะครับถ้าเราดูภายในพื้นที่ห้องตรวจเองเนี่ยผมจะให้ไหลผ่านด้วยระบบ perforate อากาศไหลออกมานิ่งๆผ่านโต๊ะตรวจของหมอแล้วก็รีเทิร์นกลับที่เตียงผู้ป่วยนะครับแล้วก็ใส่เฟสแอร์เข้าไปเยอะหน่อยเพื่อคุมเพรสเชอร์เนี่ยให้สูงกว่าบริเวณถุงพักคอยเพื่อให้เวลาตรวจอยู่ที่ประตูปิดเนี่ยก็จะมีแต่ลมออกไม่มีลมเข้ามานะครับส่วนรีเทิร์นไอกริลของถุงพักคอยเนี่ยเราจะไม่เอาไว้ที่เนอร์สเตชันเพราะเราจะป้องกันเนอร์สเตชันเนี่ยไม่ให้มีอากาศจากถุงพักคอยมาปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่รีเทิร์นแอร์ของถุงพักคอยเนี่ยไว้ในบริเวณที่เป็นถุงพักคอยเองซึ่งถุงพักคอยนี่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคแบบเดียวกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับส่วนเนอร์สเตชันก็จะอยู่หักเป็นมุมฉากออกมาตรงนี้แล้วก็มีแอร์เข้าไปจ่ายนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะว่า healthcare กับ PAV ต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้ในมาตรฐานของ JCI ก็มีพูดถึงไว้ว่าข้อควรระวังในการใช้ VAV กับ healthcare ส่วน fan coil เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใช้กับบางพื้นที่ตามสแตนดาร์ดที่ผมบอกไปเมื่อตามตารางที่พูดถึงนะครับคราวนี้ผมก็จะไปเข้าในเรื่องของระบบปรับอากาศของห้องแต่ละแบบตะกี้จากตอนต้นเราพูดไปทั้งหมดแล้วว่าปรับอากาศเราต้องการควบคุมเรื่องอะไรบ้างถ้าแต่ละเรื่องเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูการ implement จริงในแบบว่าในห้องแต่ละประเภทเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของห้องพักห้องตรวจโรค exam room นะครับห้องตรวจโรคก็คือเราจะจ่ายแอร์ผ่านทางโต๊ะตรวจของคุณหมอแล้วก็รีเทิร์นกลับที่หัวเตียงของผู้ป่วยที่เรารับการตรวจนะครับแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเราคิดว่าเราจะต้องการควบคุมการไหลของอากาศด้วยไอหัวจ่ายที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นหัวจ่ายที่มีความเร็วต่ำหรือเป็น perforate diffuser ได้จะยิ่งดีมันจะสามารถคุมทิศทางการไหลของอากาศได้ดีขึ้นอันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีของ ER จ่ายจากปลายเตียงนะครับแล้วก็ไปรีเทิร์นที่ตรงหัวเตียงเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมี exhaust ก็ไป exhaust ที่ตรงบริเวณหัวเตียงเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ER เหมือนเดิมนะครับส่วน ER ถ้าเกิดมีแผนก PCR ก็สามารถที่จะ apply ห้องเนี้ยให้เป็นการจ่ายแบบห้อง OR ได้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับส่วน emergency ข้อควรระวังก็คือเนื่องจาก emergency เนี่ยจะเป็นแผนกที่มีคนภายนอกเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วเข้ามาแบบฉุกเฉินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประตูที่เปิดของ emergency เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยควรจะเป็นประตู2ชั้นแล้วก็อยู่คนละด้านกันเป็นฉากคือจากภาพตรงเนี้ยเข้าทางนี้นะครับแล้วเปิดประตูเข้าไปแผนกทางนี้พอเราประตูเราเป็นฉากกันอ่ะมันจะสามารถทำเป็นแอร์ล็อกได้ค่อนข้างดีนะครับเพื่อกันอากาศจากภายนอกเข้ามาปนเปื้อนภายในพื้นที่โรงพยาบาลเราหรือใช้เป็นประตูหมุนแบบนี้ก็ได้นะแต่ประตูหมุนเนี่ยจะค่อนข้างราคาแพงเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้จะค่อนข้างราคาถูกแล้วก็คอนโทรลได้ค่อนข้างดีกว่าอีกอันนึงที่คือสำคัญคือพวกฟินิชชิ่งภายในโรงพยาบาลเนี่ยต้องระมัดระวังว่าอย่าเก็บฝุ่นทำความสะอาดง่ายแล้วไม่มีสารระเหยนะครับอันนี้ก็เป็นแอนแมปบอกว่าหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วหรือเราติดตั้งเสร็จแล้วคอมมิชชั่นนิ่งเนี่ยควรจะทำไมแมปพวกนี้ให้ชัดระหว่างการคอมมิชชั่นนิ่งเทสนะครับเพื่อให้รู้ว่าทิศทางการไหลของอากาศภายในอาคารเองเนี่ยไหลจากไหนไปไหนนะครับมีการคุมเพรสเชอร์อย่างที่เราต้องการหรือไม่แล้วก็คอมมิชชั่นนิ่งให้ได้ตามนั้นก็จะทำให้อาคารของเราหรือโรงพยาบาลเราในแผนกนั้นๆเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดในการแพร่เชื้อทางอากาศนะครับคราวนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยสเปนิชฟลูแพร่ระบาด H1N1 เนี่ยแพร่ระบาดเยอะคนเสียชีวิตประมาณ 40-50 ล้านคนคนเสียชีวิตเยอะเนื่องจากว่ามันมีการปิดข่าวเพราะว่าเพื่อมันแพร่ระบาดในองค์การกองทัพทหารเนี่ยนะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะมีการปิดข่าวกันพอปิดข่าวกันปั๊บเนี่ยในเรื่องของไวรัสเนี่ยเวลามันแพร่ถ้าเกิดมีการปิดข่าวไม่บอกการป้องกันที่ดีพอเนี่ยมันจะแพร่ระบาดได้ค่อนข้างเร็วและอีพิเดมิกนะครับก็จะแพร่ได้ค่อนข้างไวมากคนเลยเสียชีวิตได้ค่อนข้างเร็วถัดไปก็เป็นฟูนะครับถัดไปก็เป็นฟูที่ฮ่องกงก็จะแพร่ระบาดเยอะนะครับ
คันนี้เนี่ยพูดถึงการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยเป็นแอร์บอร์นถ้าผู้ป่วยคนนั้นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อทางลมหายใจได้นะครับแพร่เชื้อทางอากาศได้ควรจะเอาผู้ป่วยอยู่ในห้อง AII ที่เรียกว่า Airborne Infection Isolation Room นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้ง่ายย่อมมีภูมิต้านทานต่ำเช่น HIV หรือผู้ป่วยคนนั้นไปปลูกถ่ายไขกระดูกมาหรือไปทำเปลี่ยนอวัยวะมาหรือผ่าตัดสมองมาที่ทำให้ต้องมีการกดภูมิแล้วก็ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็จะมาอยู่ในห้องที่เป็นเรียกว่า Protective Environment Room ในมาตรฐานของสากลเขาจะมาบอกไว้ว่าในห้องที่มีการ infection อย่างรุนแรงเนี่ยให้เราเนี่ยระมัดระวังเรื่องการ contaminate ภายในพื้นที่เองด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานของ CDC ในการทำห้อง PE room ห้อง PE room คือห้อง protective environment room คือห้องที่เป็น positive pressure และการเรียกคำว่าง่ายๆอย่างนั้นคือห้องสำหรับผู้ป่วยที่รับเชื้อโรคง่ายภูมิต้านทานต่ำอยู่ในห้องปิดสำคัญห้องนี้ต้องปิดซีลสนิทนะครับแล้วก็มีการจ่ายอากาศจาก HEPA filter จ่ายผ่านตัวผู้ป่วยแล้วก็ไปรีเทิร์นกลับที่ปลายเตียงผู้ป่วยนะครับแล้วก็เพื่อให้ทิศทางการโฟลว์มันดีเนี่ยถ้าเราสามารถทำรีเทิร์นกลับที่ในระดับล่างๆได้ก็จะสามารถป้องกันการช็อตเซอร์กิตของลมได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็การคุมเพชเชอร์เขาบอกว่าคุมเพชเชอร์ที่ประมาณ 2.5 ถึง 8 พาสคาลก็พอแต่ถ้าเราคุมที่ 2.5 พาสคาลเนี่ยมันจะค่อนข้างยากในการหาเครื่องมือวัด pressure diff และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราคุมแค่ 2.5 เนี่ยเนื่องจากแรงดันมันค่อนข้างน้อยเนี่ยเราต้องอาศัยการซีลห้องเนี่ยให้สนิทค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำที่5 พาสคาลก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการทำควบคุม pressure ตรงเนี้ยจะควบคุมด้วย pressure ก็ได้หรือจะควบคุมโดยใช้ปริมาณลมแตกต่างของ fresh air ก็ได้หรือ exhaust ก็ได้คือให้มันมีความแตกต่างระหว่างลมที่เติมลมที่ดูดออกอะมากกว่า125 CFM ต่อห้องก็ได้นะครับ125 CFM เนี่ยเขาคิดบนเบสออนที่ลิกประมาณ 0.5 สแควร์ฟุตของพื้นที่กรอบห้องนี้เองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ตัวเลข approach แบบ fresh air exhaust ต่างกัน125 CFM เนี่ยถ้าเราวัดจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่เป็น positive pressure เราต้องใช้วิธีการซีลห้องแทนอันนี้ก็เป็นนิเกตีฟเพรสเชอร์นะครับจะเห็นว่าอากาศจากภายนอกเข้ามาอากาศของมันเนี่ยรั่วไหลออกไปที่บาร์ทรูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอินเฟคชันรูมที่เป็นนิเกตีฟเพรสเชอร์โดยที่ยังไม่มีแอนตี้รูมถือว่าผู้ป่วยยังไม่เป็นแอร์บอนที่รุนแรงมากนักนะครับก็แบบเดียวกันครับเพียงแต่ทำให้มันเป็นลบเท่านั้นเองก็คือมีการดูดอากาศออกเพื่อให้ตรงเนี้ยมีเพรสเชอร์รีเลชั่นชิพที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่า 2.5 พาสคาลหรือลมรั่วแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 125 CFM นะครับคราวนี้กรณีที่ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยมีการแพร่เชื้อทางอากาศอย่างรุนแรงเช่นผู้ป่วยที่มีความซีเวียร์ละมีแอร์บอนที่เข้มข้นสูงนะครับเราจะให้ผู้ป่วยเหล่านี้ในห้อง AII นะครับก็คืออยู่ในห้องคัดแยกแล้วก็มีแอนตี้รูมด้วยแอนตี้รูมเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันเวลาช่วงที่เราเปิดปิดประตูตรงนี้มันจะมีการทรานสเฟอร์อากาศเข้าหากันก็มีตัวเนี้ยเป็นบัฟเฟอร์โซนบล็อกเอาไว้ไม่ให้อากาศที่ติดเชื้อจากห้องเนี้ยรั่วออกไปสู่ภายนอกที่เป็นที่แพทย์พยาบาลทำงานอยู่ก็คือห้องเนี้ยจะเป็นลบนะครับจะเอาอากาศจากแอนตี้รูมเข้าไปข้างในแล้วห้องนี้ก็จะเป็นลบเมื่อเทียบกับคอริดอร์ด้วยตัวแอนตี้รูมเป็นลบเทียบกับคอริดอร์ด้วยเพื่อเอาอากาศจากคอริดอร์เข้ามาในแอนตี้รูมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากโฟลว์ชาร์ตนี้แล้วจะเห็นว่าอากาศจากภายในห้องผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงเนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากหรือต่ำมากๆหรือแทบไม่มีโอกาสเลยในการที่จะแพร่ออกไปสู่บริเวณภายนอกหรือบริเวณที่แพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาลทำงานอยู่นะครับที่บอกว่าน้อยมากๆหรือไม่มีโอกาสเลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับโปรซีเจอร์การทำงานของทีมงานแพทย์พยาบาลด้วยเพราะว่าไอ้การเปิดประตูเนี่ยต้องเปิดทีละชุดนะเปิดตรงนี้ก็ยังห้ามเปิดถ้าเราจะเข้าตรงนี้ก็ต้องปิดห้ามเปิดมันถึงจะคอนโทรลได้ค่อนข้างดีนะครับ อันนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยโปรซีเจอร์ของหมอเนี่ยทั้งหมอพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยเนี่ยเวลาจะมาเยี่ยมหรือจะมาหาผู้ป่วยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสวมหน้ากากหรือชุด PPE ก่อนเข้ามาในห้องนะครับเพราะห้องมันเป็นลบ
โอเคอันนี้เป็นกรณีที่สองของ AII Room นะครับกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยแพร่เชื้อทางอากาศอย่างรุนแรงด้วยและผู้ป่วยเนี่ยง่ายต่อการติดเชื้อด้วยก็คือเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำด้วยอิมมูโนคอมโพไมซ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็น infection disease ทางแอร์บอร์นด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะมีรูปแบบการทำห้องอยู่สองแบบแบบแรกคือจะให้ห้องผู้ป่วยคัดแยกเนี่ยเป็นลบเหมือนเดิมเป็น negative pressure เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นห้องจาก empty room อากาศจะไหลเข้าแต่ empty room เนี่ยจะเป็นบวกจะเป็นบวกบวกเพื่ออะไรบวกเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากด้านนอก empty room เนี่ยไหลเข้ามาในห้องผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยรับเชื้อได้ค่อนข้างง่ายด้วยคือมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอด้วยไม่ว่าจากการปูดถ่ายไขกระดูกหรือผ่าตัดสมองมาก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาในพื้นที่ด้วยก็เลยทำแอนตี้ลูมเป็นบวกอันนี้เป็นซีนาริโอหนึ่งนะครับส่วนเพเชียร์รีเลชั่นชิพก็เหมือนเดิมระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 2.5-8 ก็อีกแบบนึงนะครับห้องผู้ป่วยเนี่ยเป็นโพซิทีฟเห็นไหมครับอากาศไหลออกนะครับแต่ว่าที่แอนตี้ลูมเนี่ยเป็นเนกาทีฟ 100% ออกไปอากาศในแอนตี้ลูมเนี่ย 100% ดูดทิ้งหมดเพื่อให้แล้วก็แอนตี้ลูมเนี่ยเป็นเนกาทีฟกับพื้นที่ข้างเคียงที่ติดกับพื้นที่ทำงานของแพทย์พยาบาลด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคของภายในห้องผู้ป่วยเนี่ยออกไปสู่ภายนอกจะเป็นลบเทียบกับพื้นที่แพทย์พยาบาลลบเทียบกับพื้นที่ของผู้ป่วยพักอาศัยนะครับถ้าเป็นกรณีนี้เองเนี่ยคนที่มาเยี่ยมหรือทีมงานแพทย์พยาบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากหรือชุด PPE เนี่ยเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีความสำคัญที่ระบบแอร์ภายในห้องเนี่ยต้องเป็น HEPA filter เพราะว่าอากาศจากห้อง anti room เนี่ยสามารถที่จะรั่วไหลเข้าไปในห้องผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำได้เพราะฉะนั้นห้องนี้ต้องเป็น HEPA filter นะครับส่วนห้องนี้เนี่ยอากาศภายในห้อง empty room เนี่ยถูกดูดทิ้งหมด 100% เต็ม no need ที่จะต้องเป็นนะครับแต่อากาศที่เอาไปทิ้งนี่แหละยังต้องใช้ HEPA filter ในตอนที่ไปทิ้งหรือไปทิ้งในบริเวณที่ไม่มีคนอยู่หรือห่างไกลผู้คนเนี่ยก็อาจจะอาลาวให้ไม่ต้องใช้ HEPA ได้ในช่วงหาของยากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างห้องของมันเนาะก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ก็ทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคในนี้ก็ในมาตรฐาน GCA เขาก็จะบอกเอาไว้ว่าในห้องทั้ง2แบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PE หรือเป็นห้องนิกติ AI เนี่ยไม่ควรที่จะรีเวิร์สความหมายก็คือว่าจริงๆเนี่ยในง่ายของวิศวกรเราทำห้องเนี่ยเป็นได้ทั้งบวกและลบในห้องเดียวกันได้แต่ในการปฏิบัติจริงอ่ะเขาไม่แนะนำให้ทำห้องเนี่ยรีเวิร์สแบบนั้นได้เพราะว่าเผื่อการโอเปเรตที่ผิดพลาดและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะห้องนะครับห้องที่อยู่ด้านในนี่เป็นห้องผู้ป่วยติดเชื้อเราก็จะจ่ายลมเย็นผ่านทางปลายเตียงหรือผ่านทางที่แพทย์พยาบาลยืนอยู่แล้วไปรีเทิร์นกลับที่บริเวณหัวเตียงผู้ป่วยนะครับคราวนี้พอเป็นห้อง OR นะครับถ้า OR สมัยก่อนเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่มี mechanical floor เชื่อมขั้นกลางระหว่างชั้นวอร์ดกับชั้น OR เนี่ยมันจะมีพวกท่อสวัสดิบาลเต็มเหนือห้อง OR ไปหมดเลยซึ่งพวกนี้มันคอนทามิเนททั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรมี mechanical floor ขั้นนะครับแล้วก็ในสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการปรับรูปแบบของระบบผ่าตัดห้อง OR ใหม่ละถ้าเป็นรูปแบบเก่าๆที่เราใช้ระบบแอร์ที่ไม่ดีพอเนี่ยเรามักจะคุมอุณหภูมิได้นะครับแต่ความชื้นเนี่ยมักจะเกินก็เลยมีการแก้ปัญหาตรงนี้ใหม่นะครับโดยที่ผมใช้เป็นระบบทำความเย็นภายในห้องระบบแอร์ปรับอากาศที่จ่ายภายในห้องอ่ะตัวหนึ่งคุมอุณหภูมิแล้วก็มีระบบ DOAS เนี่ยคุมความชื้นแยกคนละตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นในระบบตัวแอร์หลักเนี่ยก็จะแค่คุมอุณหภูมิไปส่วน DOAS เนี่ยก็จะคุมความชื้นภายในห้องไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราใช้สองตัวแยกออกจากกันในการทำหน้าที่แล้วเนี่ยการ commissioning ห้องหรือการคุมอุณหภูมิความชื้นห้องเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับแค่เราติดตั้งเสร็จปั๊บโอเปเรตเนี่ยก็สามารถคุมความชื้นได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการวัดจากภายในห้องจริงที่เราไปทำมานะครับระบบปรับอากาศภายในห้องนี้เราก็จะแยกเป็น4โหมด
นะครับโหมดแรกก็คือเป็นโหมดที่เป็น maintain mode ก็คือเนื่องจากว่าระบบปรับอากาศภายในห้องผ่าตัดเขาจะห้ามหยุดเพราะว่าทุกครั้งที่เราหยุดปิดแอร์เนี่ย contaminate particle ภายในห้องมันจะขึ้นสูงเร็วมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าห้องที่มีการเปิดปิดแอร์เขามักจะมีการฟูมิเกตห้องก่อนที่จะมีการใช้ผ่าตัดใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อลดการฟูมิเกตตรงนี้คือเราก็เลยมีโหมดที่เรียกว่า maintain mode ก็คือแค่รักษาสภาวะภายในห้องเนี่ยให้พร้อมผ่าตัดก็คืออาจจะตั้งอุณหภูมิสูงได้นะครับแล้วก็ความชื้นก็ยังอยู่ที่ 50% RH อยู่แล้วก็พอเราเป็นแค่ maintain mode แล้วก็ลด air change ของเครื่องปรับอากาศลงให้เหลือประมาณ10 air change ก็พอเพราะว่าภายในห้องเนี่ยไม่มีสิ่งปนเปื้อนคือภายในห้องผ่าตัดเนี่ยสิ่งที่ปนเปื้อนเนี่ยก็จะมาจาก2แหล่งคือตัวผู้ป่วยเองกับเสื้อของทีมงานแพทย์พยาบาลที่เข้าไปในห้องเองที่จะเจเนเรตพวกสิ่งปนเปื้อนออกมาเพราะฉะนั้นถ้าห้องนี้เป็นห้องเปล่าๆที่เป็นเมนเทนโหมดการปนเปื้อนก็จะน้อยก็ใช้แค่10 air change นี่ก็สามารถเมนเทนได้และประหยัดพลังงานด้วยถ้าเป็นโอเปอเรตติ้งโหมดก็21องศา C 50% RH 30 air change นะครับถ้าเป็นกรณีที่โลว์คูลิ่งโหมดก็18องศา C สำหรับการผ่าตัดพวกผ่าตัดสมองที่เป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับก็จะต้องการอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำหน่อยเพราะว่าหมอเหล่านี้จะใส่ชุดเสื้อกาวที่เป็นเมมเบรนเขาจะร้อนนิดนึงนะครับถ้าเป็น recovery mode ก็ขึ้นมาที่24องศาได้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นเพื่อรอผู้ป่วยฟื้นแต่จริงในช่วง recovery mode แล้วเอาผู้ป่วยเนี่ยออกมาที่พื้นที่ recovery ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบของห้องผ่าตัดก็จะมีเฮปปาอยู่ตรงกลางข้างๆรอบๆเตียงบาร์เดอรี่โดยรอบก็จะมีสล็อตเพื่อเป็นม่านอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นห้องผ่าตัดไม่ห้องผ่าตัดห้องเครื่องเอชอยู่ของห้องผ่าตัดที่อยู่เหนือห้องผ่าตัดเลยนะฮะเราอยู่เหนือห้องผ่าตัดเพราะว่าเพื่อต้องการให้ระยะท่อจากเครื่องเอชอยู่ไปหาห้องผ่าตัดสั้นที่สุดถ้าเราทำให้ท่อสั้นที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีพาร์ติเคิลเจเนเรตน้อยที่สุดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ผ่านเอฟไอเข้าไปในห้องผู้ป่วยเลยหนักนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอริดอร์หน้าห้องผ่าตัดคือเนื่องจากว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมีการที่กระชันใช้การลมกลับรีเทิร์นแอร์เนี่ยผ่านทางสเปซฟ้าค่อนข้างเยอะซึ่งในมาตรฐานของเฮลท์แคร์เขาไม่อลาวให้การรีเทิร์นผ่านทางฟ้าอีกคำถามนึงการคิดปริมาณลมที่เกิดจากความดันแตกต่างมาจากสูตรไหนบ้างในเคสของลุมพินีนะครับอาจารย์มีความเห็นว่าเป็นแอร์บอนหรือไม่ครับ